สวัสดีครับแหมจัดองค์ประกอบกันหน่อยครับผมวันนี้ก็มาพบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งผมจะพามาดูเจ้าตัว AAS นี่ครับ Super Combo ลาว่า 4G นะครับก็ต้องบอกเป็นรุ่นที่รองรับ 4G นะครับแล้วเขามีชื่อเรียกว่า A1 นั่นเองขอวางดีๆหน่อยมันอาจจะเซ็ตขอเซ็ตหน่อยนะครับนี่สดๆโอเคครับก็คือตัวลาวา A1 นะครับตัวนี้จริงๆรองรับ 4G แล้วนะครับรองรับ 4G เรียบร้อยแล้วคราวนี้ตัวเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ก็คือมาดูตัวเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ก็แล้วกันนะครับจริงๆต้องบอกว่าอันนี้ยังไม่ลงแอปอะไรมากมายนะครับอันนี้เป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าตัวซอฟต์แวร์ทั้งจริงแล้วใกล้เคียงกับตัวรุ่นก่อนๆ นะครับเพราะว่ามาพร้อมกับอะไรมาพร้อมกับตัว StarOS นะครับแล้วก็ตัว Android 5. เท่าไหร่เนี่ย 5.1 4ตึ๊บๆๆ5.1 นะครับจะเห็นไหมนี่ครับมาดูก่อนสเปคเบื้องต้นก็คือตามนี้เป็น Quad-Core 1.0 นะครับ RAM 2GB ROM 16GB ก็ถือว่าโอเคนะครับตัว StarOS นะครับชื่อรุ่นจะเห็นเลยว่าเป็น Lava A1 นะครับผมเพิ่มเติมนะครับก็จะมีหมายเลขรุ่นนะครับเวอร์ชั่น Baseband อันนี้คือน่าจะเป็นวันที่6เดือน7นะครับเวอร์ชั่น Baseband ก็ประมาณนี้หมายเลขบิ้วนี้ก็คืออ้อ28เดือน8 2015ก็คือน่าจะตัวอัปเดตล่าสุดเลยครับอันนี้คิดว่าน่าจะใช่ได้เป็นตัวอัปเดตล่าสุด08อันนี้09นะครับก็เป็น08ก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับผ่านไปตัวลูกเล่นนะครับก็มีหลายอย่างนะครับลูกเล่นเดิมๆก็ยังมีอยู่นะครับกับพวก Lava Pro Series นะครับที่เป็น Lava Pro 4.5 5.0 5.5 นะครับ Lava Grand Lava Star นะครับพวกนี้จะเห็นว่าความลื่นไหลก็ยังคงมีอยู่นะครับปึ๊บรวดเร็วนะครับวันคีย์ล็อกมีการล็อกหน้าจอเปิดใช้งานด้วยหรือเปล่านะครับโฟนบูสเตอร์นะครับสำหรับทำเคลียร์หน่วยความจำนะครับแอปต่างๆที่ให้มานะครับจะเห็นว่าตัวแอปเนี่ยที่ให้มาเป็นปกตินะตัวนี้เป็นพวกกล้องการตั้งค่าต่างๆอันนี้เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวนี่มีไลน์มาให้นะครับพร้อมใช้งานสำรองและกู้คืนอีเมล AS App นะครับเห็นว่า AS App เนี่ยไม่มีแล้วนะครับมีอยู่แค่นี้อันนี้แอปยังไม่ลงอะไรเพิ่มเลยครับมี Lava Sender นะครับอันนี้เดี๋ยวดูว่าเป็นอะไร Lava Sender OnePlus Button ตึ๊บ Sender 3ลองเริ่มดูน่าจะเป็น Cloud ดูแล้วเป็นการเชื่อมต่อคลังภาพเป็นคลังแอปนะครับก็สามารถที่จะมีแอปแนะนำมีเรื่องของกล้องมีเรื่องของคลังภาพมีเพลงในเครื่องนะครับมีวิดีโอน่าจะเป็นแอปหนึ่งนะครับที่รวบรวมการใช้งานต่างๆเอาไว้นะครับในแอปเดียวเนี่ยฟังเพลงก็ได้ดูเพลงส่งถึงบ้านอ้อเลยจริงๆอันนี้คือยังไม่เคยได้ลองใช้งานนะครับเพิ่งเปิดขึ้นมาดูคือเห็นว่ามันจะมีไฟล์ต่างๆนะทั้งกล้องทั้งคลังภาพเพลงวิดีโอไฟล์ที่จัดเก็บนะครับก็คือสามารถเพลงแล้วก็ส่งได้ปึ้งแล้วเขาก็จะเป็นตั้งกลุ่มเรียบร้อยนะครับก็ใช้ Lava Sender คนที่ใช้Lava ด้วยกันเนี่ยก็คือจะจอยเข้ามานะครับเพื่อที่จะเอาไฟล์ตัวนี้นะครับก็ไม่ใช่เป็นอาจจะไม่ใช่ point to point นะครับเป็น point to multi point ได้นะตั้งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถส่งไฟล์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นกลุ่มด้วยอันนี้นะเป็นตัว Lava Sender AS App มาแนะนำกันหน่อยจริงๆแอปตัวนี้นะครับก็จะให้เราติดตั้งแอปที่เราน่าสนใจเช่น AS on Air e-service ตัวนี้จริงๆน่าคือคนที่ใช้ AS นะก็น่าติดตั้งนะเพราะว่าเอาใช้เช็คพวก
ตัวค่าโทรและรายละเอียดการโทรอะไรอย่างเงี้ยครับสมัครโปรโมชั่น AS Cloud Plus ได้100กิกนะครับก็เป็นที่เก็บออนไลน์นะครับ Movie นะครับ KK Box ต่างๆBookstore MP Calling Melody นะครับตึมเลยใช้ Wi-Fi ดีกว่าประหยัดประหยัดเน็ตนะครับแอปเพียบนะครับแต่ว่าลงไปหมดนี่ก็น่าจะได้นะเพราะเรามีต้อง16กิกนะพื้นที่หน่วยความจำ16กิกมีเกมด้วยนะครับเจ้าเกย์ไทยอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้มีอะไรได้2014ด้วย My Buddy อันนี้แหละจริงๆตัวนี้สามารถเปิดและปิดได้ถ้าเปิดนะครับอันนี้เปิดปุ่มปิดเปิดอย่างนี้เปิดและปิดอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับถ้าเราปิดเราเปิดปุ๊บเห็นตัวหุ่นใจนะครับอยู่ตรงนี้จะเหน็บๆอยู่ตรงด้านข้างนะครับพอเปิดกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นเขาเรียกเป็นทางลัดนะครับสามารถแอดพวกแอปพลิเคชันต่างๆลงไปได้นะครับเห็นว่าพอเปิดมาเป็น YouTube มาเป็น AS App ก็ได้หรือจะเป็น LINE ก็ได้ใช้บ่อยๆนะครับแล้วเข้าไปการตั้งค่าเข้าไปโฮมแล้วก็เข้าไป AS App อันนี้มีอยู่แล้วนี่นะเอาออกไปยังไงเนี่ยedit กดค้างนะครับเพื่อที่จะ edit ไป Google Play Store ดีกว่านี่โฮมอีกหน้าหนึ่งมีเขาเซตของแอปพลิเคชันที่เป็น AS เอาไว้เรียบร้อยแล้วมี2หน้านะครับจะเห็นว่าเรียกว่าเป็นทางลัดกันแล้วกันสมมติว่าเราอยู่ที่หน้าไหนก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีเจ้าน้องอุ่นใจเนี่ยติดสอยห้อยตามเราอยู่นะครับแต่ถ้าจะปิดก็ต้องเข้าไปที่การตั้งค่าและเข้าไปปิดใช้งาน My Buddy นะครับเขาเรียกไปว่าเป็นตัว My Buddy นะครับต้องอุ่นใจจะเริ่มทำงานดูว่าเปิดเครื่องหรือเปล่าอยู่ที่เฉพาะขอบจอหรือเปล่าอันนี้สามารถตั้งค่าได้ตึงตึงถ้าไม่ใช่ขอบจอก็มันจะอิสระนิดนึงครับอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับโอเคก็คือเป็น My Buddy ตัวนี้ก็คือเป็นผู้ช่วยนะครับในการใช้งานทางลัดแอปต่างๆนะครับมีอะไรดีอีกนะครับตัวลาวา A1 ตัวนี้มี Office สูตรให้นะครับใช้งานได้เลยโฟนบูสเตอร์ไปแล้ววันคีย์ล็อกเนี่ยก็คือใช้ล็อกหน้าจอเปิดใช้งานหรือเปล่าเปิดใช้งานก็เป็นการล็อกหน้าจอปกตินะครับวันคีย์ล็อกหมดแล้วหมดแล้วยังที่เหลือก็น่าจะเป็นเรื่องของนี่การตั้งค่า Google นะครับการตั้งค่านะครับตั้งค่านี้การตั้งค่าการตั้งค่าเข้ามาดูเรื่องซิมการ์ดนะครับแน่นอนว่ารองรับ2ซิมผมใส่ตัวเบอร์ทดถีเซนเซอร์เบอร์นิดนึงแล้วกันมีตัวซิมที่2เนี่ยนะครับเป็นของ AS นะครับก็ได้ใช้งานเมื่อกี้ก็คือเป็น 3G นะครับได้ทดสอบว่าใส่ซิมค่ายนะค่ายที่เป็น 4G ที่1ในประเทศไทยก็คือ TrueMove Edge นะครับจริงๆใส่ซิมแล้วก็ใช้งานได้ด้วยรองรับ 4G แน่นอนนะครับของ TrueMove Edge ก็ใช้งานได้อันนี้ลองมาแล้วเรียบร้อยถ้าใช้คลิปอาจจะลองให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวไล่เรียงกันไปก่อนโอ้โหสิ่งนั้นมาตั้งนานเปิดพัดลมเอาไว้โอเคตึงแล้วก็มีเรื่องของตัวหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลนะครับที่สามารถใช้เป็นที่ข้อมูลโทรศัพท์หรือใช้ที่การ์ดก็ได้แต่ว่าที่เก็บข้อมูลโทรศัพท์ก็มีถึงเนี่ยครับพื้นที่ 11.23 กิกว่างอยู่8กิกนะครับก็ใช้กันไปบ้างแล้วนะครับที่การ์ดมีเท่าไหร่บ้างก็จะบอกไปจริงๆสามารถที่จะเปลี่ยนตัวที่เก็บข้อมูลนะครับเป็นที่การ์ด SD ได้ถ้าเราใส่เอาไว้นะครับตัวสมาร์ทฟลิปตัวนี้เรายังมีตัวฟลิปคัฟเวอร์นะครับ Day Screen Screen Off นะครับก็จะมีตัวฟลิปคัฟเวอร์อยู่ตัวนี้ตัวไหนเอ่ยชักจะงงฮะอันนี้ไหมนะครับฟลิปคัฟเวอร์สายไปปิดไม่ใช่สิถึงว่ามันถึงไม่เซ็นเซอร์ไม่ได้ตัวนี้มันเป็นของอีกรุ่นหนึ่งของลาวาสตาร์นะครับใส่กันได้ด้วยแต่ว่ามันหลวมๆหน่อยอันนี้พอดีแล้ว
อ้อเนี่ยดังกรอบปิดนะครับ screen off flip cover แต่ว่าถ้าเป็นเปลี่ยนเป็น day screen นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาคนโทรเข้ามานะครับถ้ามีคนโทรเข้ามาก็จะสามารถรับสายได้เหมือนกับตัวรุ่นก่อนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัว smart cover ที่แถมมาด้วยนะครับถือว่าใช้งานได้โอเคเลย custom gesture นะครับตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับตัวที่เป็น panel ด้านรูดทางด้านซ้ายมือนะครับของเราเนี่ยลงมาก็จะสามารถตั้งรูปแบบได้ครับอันนี้จริงตั้งไว้แล้วนะครับก็เข้ากล้องนะครับถ่ายแชะได้เลยนะครับเข้ากล้องครับก็สามารถตั้งค่าได้นะครับอันนี้เราอยากจะใช้เป็นตัวอักษรภาษาไทยจีนญี่ปุ่นแล้วแต่เลยนะครับหรือเอาเป็นตัวง่ายๆก็ได้แล้วแต่นะครับ Smart Wake Up นะครับก็เวลาปิดเครื่องอยู่ตอนหน้าจอดำๆนะครับทำอะไรได้บ้างเนี่ยทำได้เพียบเลยสีเข้าคาเมร่านะครับ E Flashlight นะครับ Star Music ตัว M นะครับ O ก็ลองให้ดูสัก C ก็แล้วกันนะครับเอาปิดเครื่อง C อย่างนี้ไหมC นะครับก็จะเข้าใช้งานกล้องได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าเปิดเอาไว้คือต้องมาเปิดไล่ด้วยนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยจะใช้อะไรบ้างนะครับ Smart Wake Up นะครับ Motion Gesture นะครับตัวนี้มีฟีเจอร์ใหม่ตัวนี้ต้องรีบบอกว่าที่ต่างจากตัวรุ่นที่เป็นโปรก็จะเป็นตัว Motion Gesture เนี่ยครับ Gesture 3 Point Touch นะครับเมื่อใช้3นิ้วนะครับจากล่างจากบนสู่ข้างล่างหรือล่างขึ้นบนนะจะเป็นการ Capture Screen นะครับก็จะบอกไว้มี Flip to Mute นะครับก็คือเวลามีอะลามนี่มี incoming call นะครับก็เวลาความเครื่องนะครับก็จะเป็นการปิดเสียงนะครับ check to answer นะครับก็เวลามีเปิดแล้วมีสายเข้าก็เขย่าเครื่องแหละมันก็รับสายได้นะครับแล้วก็ตัว hand free switch นะครับก็วางโทรศัพท์นะครับแล้ว turn on speaker ในโหมด hand free นะครับก็อันนี้ก็สะดวกเวลาวางปุ๊บมันก็จะเป็นเข้าโหมด hand free โดยอัตโนมัตินะครับเรียกว่าฉลาดขึ้นลองทำอันนี้ดีกว่านี้น่าจะได้นะครับอันนี้ง่ายๆเป็นการแคปเจอร์หน้าจอครับโดยใช้สามปุ่มนะครับเวลาวันที่โทรศัพท์เกี่ยวกับโมชั่นก็น่าจะมีประมาณนี้ 3-4 อย่างในเรื่องของการใช้งานนะครับการเข้าถึงตึ๊บตึ๊บเปิดหมดแล้วมีการตั้งค่าเรื่องตัวเดี๋ยวดูในเรื่องของเสียงนะครับระดับเสียงเลขเข้าเสียงแตะหมายเลขอันนี้ตั้งค่าต่างๆเวลากดเสียงตุ๊ดๆๆจะเปิดหรือเปล่าก็ได้นะครับสั่นเมื่อแตะก็เปิดได้ display นะครับความสว่างตัวนี้ถือว่าความสว่างกำลังดีไม่ใช่เป็นคือถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น bright vision ที่เขาโฆษณากันซึ่งมันสว่างมากนะครับแต่ว่ารุ่นนี้รู้สึกจริงๆมันก็สว่างนี้อันนี้ผมน่าจะยังไม่ได้เซตสว่างมากนี้สว่างจ้าเลยอ่ะก็ยังเป็นไบวิชั่นแต่เขาไม่อาจจะไม่ได้โฆษณาแล้วนะครับผมตั้งไว้ที่แค่นี้ก็โอเคแล้วสำหรับสายตาหน่อยความสว่างนะครับดีขนาดตัวอักษรเนี่ยเปลี่ยนได้เป็นขนาดใหญ่ก็ได้นะครับขนาดตัวอักษรถือว่าโอเคแต่ว่ามันไม่ได้สามารถมันเปลี่ยนฟอนต์ไม่ได้นะครับไม่มีบอกว่าฟอนต์นะครับมุมเนื้อหาของหน้าจอนะครับฟอนต์โทษทีนี่ไงฟอนต์สไตล์มาแล้วคือแต่ก่อนเนี้ยเวลาจะเปลี่ยนฟอนต์เนี่ยมันจะค่อนข้างลำบากนะครับจึงต้องรู้แต่ว่าง่ายๆแต่เนี้ยคือมีฟอนต์มาให้เลือกแล้วตอนแรกก็ว่านึกว่าจะไม่มีนี่ครับฟอนต์สนุกกับชีวิตวารีอะไรเนี่ยเต็มเลยก็สามารถเลือกได้นะครับลองเปลี่ยนฟอนต์ดูก็ได้อันนี้ต้องโหลดก่อนดาวน์โหลดฟรีโหลดก็เดี๋ยวเสร็จกดใช้ทันทีได้ไหมได้แล้วครับฟอนต์ก็จะเปลี่ยนไปท้องถิ่นกับออนไลน์นะครับฟอนต์เริ่มต้นสวัสดีมือสองคืออะไรวะใช้ลง
ฟอนต์เริ่มต้นอ่ะลองใช้ฟอนต์นี้ไปแล้วกันครับก็โอเคเปลี่ยนฟอนต์ได้เพียบนะครับแต่ถ้าอยากจะเอาฟอนต์ที่อยากได้เอามานี่ก็คงจะไม่สามารถคือต้องรู้กันนะครับถัดมาคงเป็นเรื่องของลองใช้อินเทอร์เน็ตกันหน่อยแล้วกันไม่มีเว็บเพจนี้นะครับลองเข้าดูอุ๊ปส์เหมือนเน็ตจะไม่ค่อยวิ่งรู้สึก Wi-Fi ที่ที่บ้านครับผมนี่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาแล้วครับการแสดงผลนะครับเบราว์เซอร์นี่คือการทำงานผมว่าค่อนข้างรวดเร็วนะครับทันใจใช้งานได้ทันทีในเรื่องของเว็บอันนี้ลองโหลดกันเลยดีกว่าพอดียังไม่ได้โหลดเอาไว้นะครับตึ๊บตึ๊บเราทิ้งไว้เราไปดูเรื่องของกล้องนะครับจริงๆตัวนี้ฟีเจอร์กล้องตอนแรกนึกว่าจะธรรมดานะครับซึ่งที่ถ่ายมาเบลอเชียเพราะว่าโฟกัสไหมโฟกัสแล้วมือนิ่งไหมก็พอได้นะครับถือว่าคมชัดดีนะครับแฟลชแรงนะครับขยายได้เยอะมากนะครับเยอะมากๆกล้องความละเอียดที่กล่องก็จะเห็นแล้วว่าไม่ได้พัฒนาไปมากมายนักนะครับก็คือกล้องเนี่ยเท่าเดิม8ล้านนะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้า5ล้านแต่ว่ามีแฟลชในตัวนะครับมีแฟลชอยู่ด้วยคราวนี้ตัวกล้องเนี่ยมีฟีเจอร์ไม่น้อยเลยนะครับเพื่อทัชสกรีนเพื่ออันนี้สิการตั้งค่ากล้องนะครับก็จะมีเรื่องการซูมระดับการซูมเปิดปิดไว้บาลานซ์ข้อมูล GPS นะครับอันนี้เป็นการตั้งค่าตัวไปนะครับการตั้งค่าของกล้องเนี่ยมี Zero Shutter Lag นะครับ Shutter Delay นะครับตรวจจับใบหน้าภาพยิ้มตรวจภาพอัตโนมัติถ่ายเองนะครับต่อเนื่อง99ช็อตนะครับขนาดของภาพเนี่ย8ล้านนะครับแล้วก็ ISO นี่ได้เท่าไหร่เนี่ยได้1600ก็ถือว่าโอเคความชัดปานกลางหรือสูงนะครับสัมผัสเพื่อจับภาพสิ่งชัตเตอร์แล้วก็เปิดปิดได้ด้วยนะครับควบคุมด้วยเสียงก็สามารถควบคุมด้วยเสียงในการถ่ายภาพได้นะครับถ้าเป็นวิดีโอมี EIS มีไมโครโฟนสิ่งคุณภาพวิดีโอสูงหรือละเอียดนะครับก็จะเป็นถึง Full HD นั่นเองโหมดนะครับตัวนี้จะมีโหมดที่เป็นซีเปีย Negative White Board Black Board นะครับอันนี้ก็พรีวิวก่อนถ่ายได้นะครับจะเห็นว่าด้านล่างมีบอกว่าเปลี่ยนโหมดเป็นแบบต่างๆนะครับ build ก็คือ beauty จริงๆน่าจะเป็น beauty นะครับ build ต่อเต่าก็น่าจะเป็นโหมดหน้าสวยนั่นเองนะครับโหมดหน้าสวยมีอะไรบ้างผมมีในแบบครับคราวนี้ในแบบของเราเนี่ยจริงๆหน้าก็ไม่ได้ใสมากนะครับเห็นว่าหนวดเคราก็มีพอมีอยู่โอ้สงสัยต้องปิดแฟลชมันแรงมากนะครับถ้าเห็นว่าโหมดเมนูอ่ะมาดูเมนูก่อนเมนูตรงนี้ครับปรับตากลมโตนะครับเมื่อเราดีเทคหน้าคนได้แล้วเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมานะครับหน้าเรียวหน้าเนียนหน้าขาวซึ่งเราไม่ต้องถ่ายแล้วนะครับไม่ต้องถ่ายแล้วเข้ามาปรับนะครับเราปรับกันไประหว่างก่อนถ่ายได้เลยนะครับว่ามันแจ่มแค่ไหนตาโตพอยังหรือตาเล็กจ้ะหน้าเรียวพอไหมนะครับเนียนใช้ได้เลยอ่ะตอนนี้ก็จะชัดเจนนะครับนี่หน้าเรียวบิวโหมดนะครับหน้าเนียนตาโตนะครับตาโตโต
เห็นไหมครับความแตกต่าง Night Pro นะครับถ่ายภาพกลางคืนแต่ว่าอาจต้องถ่ายในที่มืดน่าจะเห็นความแตกต่างได้ดีนะครับจะใช้เวลาช็อตนิดหนึ่งนะครับภาพที่ได้ซึ่งตรงนี้ถ่ายกลางคืนอาจจะมีเรื่องของ noise อยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วิดีโอโหมดนะครับวิดีโอติดตามวัตถุได้ด้วยนะครับจะโหมดนี้รู้สึกว่าน่าจะมีเหมือนค่าย True ก็มีนะครับโหมดนี้จะถูกสมาร์ทติดตามวัตถุนะครับก็สามารถติดตามวัตถุได้นะครับมีอะไรอีกมีอะไรเล่นอีกเนาะวิดีโอก็คือถ่ายวิดีโอนั่นแหละจึงมีโหมดอื่นๆอีกครับให้ดูมี Wide Selfie เวลาเซลฟี่เนี่ยก็จะเห็นภาพกว้างๆเลยนะครับได้เลยโดยที่พลิกเครื่องนะครับ Sound Picture ก็คือใส่เสียงเข้าไปในภาพด้วย HDR อยู่แล้ว QR Code Gift Mode Templateลองเป็นเทมเพลตดูนะครับมีอะไรฉันอยู่ที่นี่นะครับก็จะเป็นลูกเล่นว่าให้ใส่ตัวอักษรลงไปอยู่ที่ไหนค้นหาตัวอักษรเนี่ยเพื่อปล่อยหรือใส่ข้อมูลนะครับก็จะเป็น HHS ตรงนี้ด้านล่างนะครับเทมเพลตฉันอยู่ที่นี่ไม่ทราบนะครับก็จะมีสแตมป์ต่างๆนะครับลูกหมาน่ารักอย่างมีเทมเพลตให้เลือกเนี่ยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็พอสมควรเหมือนกันนะเทมเพลตลูกเล่นนะครับเวลาอาหารสภาพอากาศอารมณ์นะครับอินเดียนนะครับโลเคชั่น HHH I love you อย่างนี้นะครับถ้าได้ภาพมาว่าเป็นสแตมป์I love you แล้วก็มีไอ้โลเคชันบอกอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เล่นเลย Wide Selfie ตรงนี้ไม่ได้เนื่องจากต้องเป็นกล้องด้านหน้านะครับ Sound Picture HDR คงดีแล้ว QR Code ลองดูละกันเป็นไงบ้างสแกนบาร์โค้ดด้วยกล้องพอดีผมก็ไม่มีบาร์โค้ดให้สแกนซะด้วยสิเราจะมีไหมบาร์โค้ดลองดูได้ไหมไม่ใช่ QR Code หรือบาร์โค้ดสแกนบาร์โค้ดก็ Copyแล้วดึงแค่นั้นนะครับพอดีไม่ได้เตรียมบาร์โค้ดเอาไว้ด้วยตัว GIF Mode Template ไปแล้วนะครับถ่ายหลายมุมถ่ายภาพจากมุมต่างๆนะครับถ่ายรอบๆวัตถุไปทางขวาตึ๊กๆๆๆๆๆๆขออนุญาตแล้วได้ไหมภาพหลายมุมอ๋อก็จะเป็นแบบประมาณนี้จะได้มุมเรียกหลายมุมเคลื่อนไหวครับห้องก็ลกซะด้วยสิเฮ้เฮ้มุมเคลื่อนไหวนะครับภาพหลายมุมก็จะเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะมีอีกมีอะไรอีกที่น่าสนใจ Intelligent Selfie ก็ความโทรศัพท์เอามือคุณออกขยับ Face not detected Perfect Say cheese Cheese Face not detected ก็ถ่ายไปแล้วนะครับ Not detect นะครับ Move right Perfect Say cheese Tilt down Down Perfect Say cheese Detect only one Face not detected Detect only one อันนี้แบบเป็นกลุ่มด้วยนะครับถ่าย2คนก็ได้นะครับเราถ่ายคู่นะครับหรือถ่ายเดียวก็โอเค Intelligent Selfie Perfect Say cheese
โบเก้มีโบเก้ด้วยนะครับ1.5 เมตรพอดี1.5 เมตรก็ไม่สามารถจะทำโบเก้ได้เพราะว่าระยะทางผมนี่ครับ3 เท่าของระยะจากพื้นหลังถึงทำโบเก้ได้นะครับอันนี้คงต้องไปทดสอบกันอีกทีนึงยังไม่ได้ทดสอบภาพกันเลยมีพาโนรามาอันนี้อ๋อมีกล้องท้ายอยู่พาโนรามาด้วยนะครับลองวายเซลฟี่ดีกว่าแต่ว่าต้องเป็นกล้องหน้าเนี่ยพร้อมไหมเนี่ยโอเคกล้องหน้าครับสลับมากล้องหน้าสิไม่ได้เอาโบเก้ปิดโหมดก่อนนะครับค่อยไปเข้ามากล้องหน้าตรงนี้หน้ามืดเชียวเข้าไปที่ Wide Selfie ดูตรงนี้นะครับเห็นว่าสัมผัสที่ปุ่มและที่ถ่ายภาพนะครับภาพที่2จะถ่ายอัตโนมัติทั้งขวาอย่างช้าๆดู Wide Selfieได้เรื่องไหมเนี่ยผมเลยเบลอเลยครับเขาบอกว่าเขาบอกให้หมุนช้าๆเราได้ไหมก็ได้อยู่นะครับวายเลยอ่ะไว้แล้วก็กล้องหน้า5 ล้านนี่ซูมแบบว่าโอ้อะไรเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับกล้องหน้า5 ล้านคือระหว่างออกจากโหมดวายเซลฟี่ก่อนจริงๆกล้องด้านหน้าเนี่ยนะครับที่เป็นเซลฟี่นะครับผมจะเห็นว่าซูมได้ในระดับแบบนี้เลยอย่างที่เห็นเดี๋ยวดูนะตาโตไหมอ๋อดีเทคหน้าไม่ได้จริงมันต้องดีเทคหน้านี่ครับเห็นเลยว่าดวงตาดำดำนี่ครับปึ๊บหน้าเรียวเรียวพร้อมไหมคือมันสามารถแบบว่าทำให้เราเห็นหน้าตัวเองได้ขนาดนี้โตพอไหมแล้วแฟลชอย่างแรงแล้วหน้าออกมาครับคือหน้าที่ได้คือมันไม่อยากจะบอกว่ามันตลกมากอะเนียนจริงครับแล้วก็ดูซูมได้อีกหลังจากถ่ายไปแล้วนี่คือคุณภาพของ5 ล้านโอ้โหคิ้วผมขนาดนี้นะครับหน้าตาจะว่าดูได้ก็ไม่เชิงนะครับจากดูไม่ได้กลายเป็นดูได้แล้วกันขนาดนั้นกันไปเลยต้อง Amazing ที่ Amazing คือมันซูมได้แบบว่าไม่ค่อยได้เห็นจากที่ไหนมาก่อนครับเห็นซูมกันเห็นตากันขนาดนี้เลยนะครับตาโตทําตาโตมาซะอย่างนั้นแล้วก็ภาพ Edit นะครับจริงๆก็สามารถ edit ได้เนี่ยมันจะมีการวิธี edit อยู่นะครับว่าเป็น crop ก็ได้นะครับหมุนปรับแสงนะครับไล่ระดับได้นะครับก็จะเป็นการใช้งานเซลฟี่ที่แบบว่าไม่ต้องถ่ายแล้วมาแต่งภาพทีหลังคือสามารถที่จะดูหน้าตาตัวเองก่อนระหว่างถ่ายภาพได้เลยนะครับถ้าไม่พอใจก็สามารถถ่ายได้ใหม่นะครับรวมถึงมันซูมได้นะครับซูมปกติเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นแบบบางทีอาจจะไม่ชัดหน้าตาสิวเสียวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เจอซูมเข้าไปในระดับนี้นะครับถ่ายออกมาก็นะครับอันนี้อาจจะดีเทคไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากมันใกล้เกินแฟลชก็แรงสุดๆ
ดูทีดูแฟตครับแฟตแรงมากโอเคครับก็นี่ก็น่าจะเป็นตัวภาพรวมนะครับหลังจากครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะเนี่ยภาพรวมนะครับของสำหรับตัวลาวา A1 นะครับต้องบอกว่าฟีเจอร์การใช้งานแล้วก็ตัวราคาที่ 4,590 บาทนะครับของแถมเนี่ยอุ๊ยขออภัยนี่อ่ะก็คือโทรฟรี 4,500 นะครับเน็ตฟรี 3 กิกโทรใช้ไลน์ฟรีแล้วก็เฟซฟรีไม่อั้นนาน10เดือนนะครับก็จริงๆ 3 กิกเนี่ยแบ่งเป็นเดือนละ300เมก10เดือนจะได้เป็นเดือนละ300เมกนะครับก็ว่ากันไปตัวเครื่องก็ดูสวยงามดีนะครับต้องบอกว่าอ๋อทิ้งท้ายจริงๆผมยังไม่ได้ทดสอบตัว AnTuTu เลยอ่ะเดี๋ยวผมว่ายาวอีกนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวดูเปรียบเทียบตัวเครื่องนะครับกับลาวาสตาร์ที่เป็นรุ่นก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือลาวาแกลนนั่นเองลาวาแกลนนะครับซึ่ง2ตัวนี้คือเป็นรุ่นโปรนะครับที่เป็นตัว 5.5 นิ้วแล้วก็ตัว5นิ้วก่อนหน้านี้จริงๆแล้วตัวนี้มีสเปคพอๆกับตัวลาวาสตาร์นะครับใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนี่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับลาวาสตาร์เสร็จสิ้นแล้วทดสอบกันไปเลยละกันนะครับลาวาสตาร์นะครับจะเห็นว่าตัวด้านล่างนะครับก็จะเป็นขอบเปิดปิดด้วยจะเป็นคล้ายๆกันนะครับด้านบนด้านข้างนะครับเนื่องจากลาวาสตาร์เนี่ยถอดฝาหลังไม่ได้นะทำให้ตัวนี่ครับความหนาในใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีตัวที่สำหรับใส่พวกเห็นไหมเนี่ยชัดหน่อยชัดหน่อยโอเคชัดไหมชัดเจนนะครับก็แตกต่างนิดหน่อยนะครับตัวด้านล่างคือตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับด้านหลังรอยมือเพียบอันนี้เขียนว่าตรงนี้มี8ล้านตรงนี้ไม่มี8ล้านนะครับแต่2ดวงเหมือนกันนะครับด้านหลัง AS 3G ตรงนี้เป็น AS ที่เป็นโลโก้ลักษณะนี้นะครับลาวาด้านล่างลาวานะครับลาวา 4G นะครับก็น่าจะเตรียม 4G แล้วก็อันนี้แสงที่สะท้อนกับตัวฝาหลังนะครับจะเห็นว่ามันก็เป็นวงกลมนะครับนี่กับลาวาสตาร์นะครับที่เปรียบเทียบกันในทดสอบไลท์ใช้หลายนาทีแต่ว่ายังไม่ไปสักนาทีนึงโอเคไม่เป็นไรครับตัวนี้ลาวาแกลนนะครับบางคนอาจจะหน้าจอเนี่ยเป็นไงบ้างจริงสเปคนี่ใกล้เคียงกันมากเพราะว่าตัวนี้แรม2กิกเหมือนกันลาวาสตาร์เนี่ยแรมกิกเดียวนะครับกับรอม16นะครับตัวนี้แรม10แรม2แล้วก็ROM 16เหมือนกันนะครับตัวสเปคเนี่ยตัวขนาดนะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากมายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้2ตัวนี้ถอดฝาหลังได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าความสวยงามเนี่ยต้องยกให้ตัว Lava A1 นะครับการวางตำแหน่งของปุ่มก็ใกล้เคียงกันนะครับเนื่องจากที่มันถอดฝาหลังได้นะครับอึ๊บตัวนี้ยังไม่ได้อะไรเลยตัวนี้ทดสอบเบนช์มาร์กหน้าจอเห็นไหมครับความสว่างก็แน่นอนว่าสว่างใช้ได้แล้วครับอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยแล้วก็ตัวกล้องด้านหน้านะครับที่แตกต่างเพราะว่าตัวนี้จะมีแฟลชในตัวแต่ว่าพลทั้งตัวแกลนแล้วก็ตัวลาวาสตาร์เนี่ยไม่มีแฟลชนะครับเพราะรุ่นที่มีแฟลชเนี่ยรู้สึกว่า AS น่าจะมีรุ่นก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นเซลฟี่นะครับเซลฟี่แฟลชแต่ว่ามันเป็นไม่ใช่เป็นรุ่นโปรนะครับก็ดูภาพรวมๆแล้วชอบเครื่องไหนมากกว่ากันแต่รุ่นนี้รู้สึกว่ามันออกมานานแล้วอาจจะไม่มีวางขายแล้วนะครับ
ถ้าสนใจก็คงต้องเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับก็คือตัวลาวา A1 รุ่นนี้นะครับเพราะราคาเนี่ยจริงๆแล้วตัวรุ่นนี้ลาวาสตาร์เนี่ยมันอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิด 4,790 ประมาณนี้แต่ตัวนี้น่าจะเป็น 4,590 นะครับส่วนลาวาแกลนก็เป็นแพงขึ้นอีกนะครับเนื่องจากหน้าจอเป็น 5.5 นิ้วแล้วก็ออกเพิ่งออกมาไม่นานน่าจะยังพอมีขายอยู่ลาวาแกลนนะครับตัวนี้หน้าจอ 5.5 นิ้วราคา 5,000 กว่าบาท 5,290 นะครับตัวนี้ทดสอบแล้วเหรอเนี่ยกำลังดาวน์โหลดนะครับก็พอดีทดสอบไปในตัวนะครับแอนตูตูเป็นอีกอันหนึ่งที่ทุกคนอยากจะรู้นะครับว่าสเปคแบบนี้นะครับควอดคอร์เท่านี้จะดีแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งแล้วกันจะหมดแล้วโอเคกำลังดาวน์โหลดอยู่นี่ก็แบบสดๆนะครับเห็นเลยว่ามันทดสอบกันเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะในระหว่างที่เราเปรียบเทียบกันในแต่ละเครื่องแต่ละรุ่นนะครับตัวฟลิปเคสก็คล้ายๆกันนะครับจริงอย่างนี้ที่เราเคยใส่ที่เราใส่ไปแล้วนะครับใกล้เคียงกันมากนะครับด้านทั้งด้านในและด้านนอกนะครับสามารถวางตั้งได้นะครับตัวนี้วางตั้งได้ไหมตั้งได้นี่ครับก็วางลักษณะนี้นะครับถ้าเราใส่เครื่องลงไปรออย่างเดียวเลยนะเนี่ยรายละเอียดคะแนนมีไหมมาแล้วมันโหลดอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเน็ตหรือเปล่าก็ได้สักที่20,000ประมาณ20,000นะครับนี่ครับคะแนนมา20,000แคปเจอร์หน้าจอยังไงมีคนถามด้วยนี่ครับผมกดยังไงเอ่ยปึ๊บนะครับน่าจะปึ๊บคือกดปุ่มpower แล้วก็ volume down นะครับหรือว่ากดปุ่มลดเสียงนั่นเองนะครับก็จะสามารถที่จะแคปเจอร์หน้าจอได้จริงๆมันเป็นคอนเซปต์ของ Android กับทุกรุ่นนะครับถ้าหากได้ไม่ได้ไงก็ใช้วิธีนี้ไปก่อนหยุดการทำงานซะอย่างนั้นไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราแคปเจอร์หน้าจอไปแล้วแล้วก็ทุกคนได้รู้คะแนนแล้วนะครับว่าเป็นเท่าไหร่เพราะมาเนี่ยมันไม่มีโอเคนะครับตัวสเปคนะครับอีกทีไล่เรียงจนสุดท้ายละ64บิตโมเดล CPU MT6735P CU เป็นมะลินะครับ T720 นะครับกล้อง8ล้านแรม2กิกรอม16กิกแล้วก็ใช้งานได้จริงๆก็ประมาณ 11.28 นะครับเท่านั้นมีเรื่องของตัว Core Information ด้วย8 Core ใช่ไหมออก Quad Core ทดทีครับ4 Core นะครับขออภัยจ้ะมัลติทัชนะครับเดี๋ยวลองดูดิมันได้10หรือเปล่าได้แค่5ครับมัลติทัชก็จะได้แค่5นิ้วเท่านั้นครับก็โอเคประมาณนี้ครับผมเป็นภาพรวมแล้วครับน่าจะครบคิดว่าน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับสำหรับตัวลาวา A1 นะครับรุ่นนี้ผมว่าหลายคนก็น่าจะเล็งๆกันอยู่โอเคขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเอาไว้ต้องรอคลิปสุดท้ายกันแล้วครับที่เป็นทดสอบเล่นเกมนะครับไว้ติดตามกันต่อไปวันนี้ก็ยาวได้อีกนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับใครติดตามจนจบแสดงว่าเป็นแฟนกันไม่ใช่แฟนกันเป็นคนติดตามนะครับเป็นแฟนของเรานี่แหละนะครับขอบคุณที่ติดตามชมอีกครั้งนึงนะครับไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันนะครับอีกครั้งนึงวันนี้ผมพามาพบกับOperator Phone อีกแล้วนะครับช่วงนี้ Operator Phone เนี่ยมาแรงมากนะครับออกมากันแบบว่าไม่เว้นกันแต่ละวันกันเลยทีเดียวไม่เว้นแต่ละเดือนเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ต้องบอกว่า AS นะครับเป็นค่ายที่มีตัว Operator Phone หรือว่าตัวสมาร์ทโฟนออกมาก็หลากหลายรุ่นเหมือนกันนะครับก็มีหลายๆคลิปนะครับที่ดูแล้วมีคนสนใจอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับตัวนี้มีคนเรียกร้องมาด้วยวันนี้ผมก็ได้เครื่องมาเรียบร้อยแล้วตัว AS Super Combo นะครับลาวา 4G จริงๆเขาเรียกว่ามันมีรหัสของมันนะครับ AS ลาวา A1 นะครับ A1 หรือ A1 นั่นเองนะครับก็จะเป็นรุ่นล่าสุดที่ออกมาเพื่อรองรับตัว 4G เขาเขียนว่า 4G เนาะสีเขียวด้วยตัวนี้ก็รองรับ 4G นะครับหน้าจอเนี่ย 5.0 แน่นอนว่าท่านหน้าเขาจะบอกว่า
มีหน้าจอเป็น IPS นะครับ 5.0 นะครับอันนี้เขาไม่ได้บอกเป็น Bright Vision แล้วก็คงหน้าจอสว่างพอดีๆนะครับมีแรม 2GB ROM 16GB นะครับกล้องด้านหน้า5ล้านนะครับแล้วก็มีแฟลชในตัวด้วยกล้องด้านหลัง8ล้านนะครับแล้วก็เป็น Dual Flash โอ้โหไม่ธรรมดาก็เหมือนเดิมครับเขาจะบอกเป็นซุปเปอร์โปรโมชั่นด้วยนะครับ S1 to Core เนี่ยโทรฟรี 4,500 นาทีนั่นหมายถึงเครื่องนี้มันราคา 4,590 บาทนั่นเองนะครับหมายถึงโทรฟรี 4,500 นาทีก็แสดงว่าคุณก็จะได้ถ้าใช้งานครบเติมเงินเดือนละ100บาทกันไปว่าไปนะครับก็จะครบ 4,500 เราก็เหมือนกับเราจ่ายเงิน90บาทนะครับในการซื้อเครื่องนะครับคอนเซปต์นี้ก็มีเน็ตฟรี 3 กิกด้วยก็เดือนละ300เมกจำนวน10เดือนไม่อันนาน10เดือนด้วยมีฟรี Facebook กับ LINE นะครับโทรฟรี300บาทนาน15เดือนนะครับเล่นเน็ต300เมกนาน10เดือนครับเล่น LINE Face ฟรี10เดือนรับสิทธิ์อย่าลืมกดนะครับหากใครซื้อมานี่ Lava A1 นะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองด้านหลังเครื่องนะครับอ้อด้านหลังก็มีบอกครับ Lava A1 นะครับหน้าจอ 5.0 HD ตึ๊ดๆ CPU เป็น Quad Core นะครับไม่ได้เป็นOctacore ปัจจุบันเนี่ยเครื่องรุ่นราคาระดับนี้ก็เอ๊ะมี Octacore อย่างก็ยังไม่มีเนาะก็อาจจะเริ่มแต่ผมว่าปีนี้อาจจะยังไม่ได้เจอกันอาจจะเจอปีหน้าแต่ว่าราคาระดับนี้ครับก็เจอคอร์กันไปก่อน 1.0 นะครับก็ถือว่าเบสิกมากๆเลยปกติตอนนี้เท่าที่เห็นก็เป็น 1.2 1.4 ก็แล้วแต่นะ 1.0 ก็โอเคครับ8ล้านพิกเซลนะครับอันนี้กล้องด้านหน้ากล้องด้านหลังนะครับกล้องหน้า5กล้องหลัง8แรมให้มา 2GB ROM 16GB ก็ถือว่าโอเคครับแรมให้มา 2GB ก็จะทำงานกันได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแบตเตอรี่ 2,500 มิลลิแอมก็ไม่มากไม่น้อยครับ Star OS นะครับก็จะมาตัว Super Combo ที่เป็นPro เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้รุ่น Pro มั้ยไม่ใช่ Super Combo Lava 4G นะครับไม่ใช่เป็น Pro แต่ว่าเขาก็มาพร้อมกับตัว Star OS บ้องจริง Star OS เนี่ยก็เริ่มมาที่ตัว Super Combo Pro Series นะครับ Pro Series ที่เป็นต่างๆ 4.5 5.0 5.5 นะครับแต่ตัวนี้ AIS Lava A1 นะครับมาพร้อมกับ Star OS เหมือนกันนะครับก็ based on บนตัว Android 5.1 Lollipop นะครับผู้จัดจำหน่ายอยู่ตรงนี้มี WinVoice มี Voice อะไรถูกต้องนะมาแกะกล่องดีกว่าเล่ากันไปนานละเอ้ากลับหัวจริงๆฮะจริงๆมันอยู่หัวถูกแล้วครับแต่พอดีผมอะแกะเครื่องไปดูก่อนแล้วนะครับจริงมันอยู่อย่างนี้โอเคนะครับแกะออกมานะครับก็จะเจออะไรบ้างมีฟิล์มครับกล่องเขามีอะไรให้บ้างนะครับจัดเต็มให้อีกแล้วหูฟังสายไมโคร USB หัวชาร์จที่ดูแล้วค่อนข้างแข็งแรงนะครับไม่มาตรฐานมีไม่ลืมเลยอันนี้รู้สึกว่าตั้งแต่รุ่นโปรนะครับตั้งแต่4-5อะไรเนี้ยก็จะมีเคสตัวนี้ให้ถือว่าโอเคคือตัวนี้แน่นอนเลยมีแบบนี้ให้ผมเชื่อว่ามันจะเป็นตัวฟลิปเคสนะครับที่เราสมาร์ทเคสนะครับที่ปิดแล้วมันก็จะเป็นแสดงผลบนหน้าจอได้นะครับแน่นอนเลยแล้วก็คู่มือต่างๆรวมถึงบัตรรับประกันนะครับตัวนี้เนื่องจากเป็นตัวที่ทดสอบนะไม่ได้ซื้อมาจริงดังนั้นมันจะไม่มีตัวซิมนะครับปกติมันต้องมีซิมแถมมาให้ด้วยนะครับโอเคเคสผมว่าก็น่าจะเหมือนเดิมแกะดูหน่อยละกันดูตัวเครื่องนะครับอยากรู้จริงเคสแบบนี้เหมือนกับลาวาแกลนเลยนะครับแกลนหรือตัวโปร 5.5 นะครับแทบจะเหมือนกันเลยโอเคไม่เป็นไรเราก็ใส่เข้าไปใหม่ใส่กลับไปมาดูตัวเครื่องกันบ้างนะครับนี่ก็มีบอกตัวเครื่องนะครับเขาจะบอกว่าล้มซะงั้นโอเคอุ้ยขออภัยจ้ะเอตัวซุปเปอร์คอมโบราวา 4G นะครับโทรฟรี 4,500 ก็บอกไปหมดแล้วครับตัวนี้ก็ยังมีย้ำอยู่ตรงนี้อีกตัวเครื่องโอ้โหดูทำไมมันสะท้อนแสงแบบนี้ล่ะแวบๆ วาวๆคือมันเป็นข้างหลังเนี่ยมันเป็นเท็กเจอร์แบบหนึ่งแต่ว่าเมื่อสะท้อนเห็นว่าสะท้อนกระแสงไหมครับมันจะเป็นแบบว่าหมุนกลมๆอ่ะแปลกดีเนาะเล่นกับแสงถือว่าตัวนี้ดีไซน์คล้ายๆตัวเราว่าโปร
5.0 ไหมหรือ4.5 5.0 สิ 4.5 มันจะเป็นฝาหลังที่เป็นพลาสติกครับเพราะเป็น 5.0 คล้ายๆกันเลยนะครับต้องบอกว่าอ้อลาวา 5.0 เรายังอยู่ไหมเราเหมือนจะอยู่นะครับคืออยากจะเอามาเปรียบเทียบแหละเอ๊ะเครื่องอยู่ไหนเอ่ยพอดีไม่ได้เตรียมต้องขออภัยด้วยจริงๆเรามีลาวาสตาร์อยู่เนาะดูตัวเครื่องก่อนกันละกันไม่เป็นไรเดี๋ยวลองหาตัวเครื่องมาเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันคล้ายกันแค่ไหนนี่ครับตัวนี้น่าจะเป็นคือเหมือนมันจะเป็นพลาสติกแต่ว่าเคลือบนะครับแต่ว่าสุดแข็งแรงน้ำหนักไม่ได้เลยนะครับมีพอร์ตชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับดูใกล้ๆพอร์ตตัวไมโคร USB แล้วก็ตัวใหม่นะครับเอาโฟกัสหน่อยจ้ะโอเคด้านข้างก็เรียบๆมีปุ่มปิดเปิดเครื่องนะครับแล้วก็เร่งลดเสียงนะครับด้านบนก็จะเป็นแค่ตัวที่เสียบหูฟังนะครับรอบๆสังเกตเห็นอะไรไหมครับยังไม่สังเกตเพราะไม่เห็นแน่ๆต้องดูแบบนี้เห็นหรือยังมีรูตรงนี้ด้วยนั่นหมายถึงมันแกะฝรั่งได้นั่นเองคือดีไซน์เนี่ยดูเหมือนกับตัวลาวาสตานะครับที่มันแกะฝรั่งไม่ได้ก็บางคนอาจจะชอบบ่นๆอยู่นะแต่นี้ก็แบบฝรั่งพลาสติกนะครับก็จะแหมจะหักจะงอก็เกรงใจดูแล้วอาจจะงอไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าด้วยฝรั่งเนี่ยดูมันเป็นมันวาวนะครับสะท้อนแสงสวยงามแต่ว่าต้องติดเรื่องพวกเคลือบกันรอยให้ดีเลยนะครับเพราะไม่งั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นรอยได้ง่ายนะครับมีนี่แบตเตอรี่อยู่ด้านในนะครับ 2,500 อ๋อนี่ไงที่ใส่ซิมนะครับนี่แกะมาสดๆที่ใส่ซิมเป็นแบบปกตินะครับแล้วก็ตัวเป็นแบบไมโครนะครับไมโครซิมแล้วก็จะเป็นไมโคร USB ไมโคร SD ใส่ได้ตรงนี้แบต 2,500 แบตถอดไม่ได้นะครับเปิดฝาหลังได้จริงแต่แบตถอดไม่ได้เพื่อมาใส่ซิมและก็ตัวการ์ดต่างๆนะครับก็ถึงว่าในแพ็คเกจเราจะเห็นตัวเข็ม eject ซิมหรือเข็มจิ้มนะครับเราก็จะไม่เห็นเนาะเราก็จะมาลักษณะนี้โอ้โหแบบนี้เลยนะครับเราก็มารีวิวตัวฮาร์ดแวร์ตัวเครื่องกันก่อนก็แล้วกันเรามาแกะกล่องกันนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับดูจากสเปคแล้วแล้วก็ดูจากรอบๆตัวนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คาดว่าน่าจะขายดีแล้วก็มีคนน่าจะชอบนะครับในการใช้งานเพราะว่าหลายๆรุ่นออกมาหลังๆผมว่าไอตัวแรกๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าแรม1กิกนะครับถึงแม้ว่าตัวรอมจะมี16กิกก็แล้วแต่ว่าตั้งแต่ตัวแกรนเป็นต้นมานะครับผมเห็นว่าการทำงานด้วยแรม2กิกมันก็จะดีขึ้นแหละมีพื้นที่เหลือช่วยรันแอปนู่นนี่นั่นได้นะครับทำงานได้ดีขึ้นอันนี้ก็เช่นกันนะครับตัวพื้นที่หน่วยความจำเนี่ยพื้นที่ที่เก็บข้อมูลจริงอาจจะมีไม่ถึง16กิกหรอกอาจจะมีสัก14 13แล้วแต่ต้องมาดูอีกทีนึงครับแต่ว่าแรมเนี่ยให้2กิกอันนี้ก็เหลือๆนะครับแฟลชนะครับเห็นว่าด้านหน้ากล้องมีแฟลชด้วยด้านหลังมีแฟลช2ดวงนะครับถือว่าเยอะนะครับก็เป็นเครื่องรุ่นราคากลางๆอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับรองรับ 4G ด้วยซึ่ง 4G นี้เขาไม่ได้บอกสเปคนะครับว่ารองรับ 4G ที่ขึ้นความถี่เท่าไหร่นะครับดังนั้นหากอยากทดสอบก็คงต้องลองกันดูอีกทีหนึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจจะลองใส่ซิมค่ายอื่นดูเนาะว่าเป็นไงบ้างว่าใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าผมเชื่อว่ามีคนสงสัยแน่ๆนะครับว่ารองรับ 4G ค่ายไหนยังไงล็อกเครื่องไม่ล็อกอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็จริงๆวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับกับแกะกล่อง AS Super Combo Lava 4G รุ่นนี้นะครับก็วางจำหน่ายกันแล้วลองไปหาดูตามร้านแล้วก็ลองไปเล่นตัวจริงกันได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ